คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการเที่ยวกับทอนะครับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจิวไจโกกันอยู่นะฮะใครที่สนใจอยากจะชมรายการย้อนหลังของเราทั้งหมดก็เข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับพิมพ์หาคำว่าทอนทัวร์ทีวี TONTOUR แล้วก็ TV นะครับจะมีรายการย้อนหลังของเที่ยวกับทอนให้ดูอยู่หลายตอนพอสมควรนะฮะก็สักมาเกือบ10ตอนได้แล้วตอนนี้เริ่มกันที่วายวิสิตแล้วก็มาจานเจียเจี้ยแล้วตอนนี้จะเป็นเรื่องของจิวไจโกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังๆจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันตุรกีอะไรเราก็จะมีให้ดูด้วยนะครับใช่แต่ถ้าใครอยากจะอัปเดตข่าวคราวว่าอาจารย์ทอนช่วงนี้ไปเที่ยวไหนมีเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับทะเลหรืออะไรก็ตามเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์ได้ครับได้ฮะพิมพ์ชื่ออะไรนะทอน THON แล้วก็จะมีรูปหน้าเป็นตัวการ์ตูนเด้งขึ้นมาใช่นะก็มีอัปเดตอาหารที่ผมกินเยอะตัวใหญ่กินอะไรเคบับกับบับเนี่ยเหรอเคบับนะฮะไม่ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับทอน Facebook ของอาจารย์ทอนนะ THON แล้วก็แอดกับนาวาสวัสดิ์ยาวเหยียดช่างมันเถอะครับภาพตอนนี้เรายังอยู่กันที่จิวไจโกเราเข้ามาในอุทยานจิวไจโกแล้วเป็นตัววายลักษณะของอุทยานมันก็จะเป็นตัววายใช่ตัววายนะฮะอย่างนี้เอ้จุดเริ่มต้นเราเข้ามาจากตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้ามาจุดเซ็นเตอร์ของจิวไจโกแล้วเราก็กำลังจะไปที่ขาซ้ายของจิวไจโกคือด้านนี้ที่มีลองเลกอยู่ขาขวามีอะไรขาขวามีทะเลสาบห้าสีแผ่นผ้ามีเยอะจริงๆปกติขาขวาสวยกว่าขาซ้ายขาขวาสวยกว่าขาขวาสวยกว่าแต่เราไปขาซ้ายก่อนเพราะว่าเรามีเด็ดไปกับทอนมันต้องเด็ดกว่ารอให้คนรอให้คนทางนี้ย้ายไปฝั่งนู้นแล้วทางนี้เดี๋ยวเราก็ไปสวนเขาเดี๋ยวมีดีผมกะไว้หมดแล้วซึ่งต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะว่ามันทำมืออย่าเอามือออกดิเดี๋ยวเขางงแล้วจะอธิบายยังไงล่ะตึงกำแพงมาอีกแล้วกล้องไหนจับกล้องนี้ก็ให้น้องงานก็จับอยู่ฮะจะเรียงอะไรกันแบบนี้ฮะเดี๋ยวล้มตุ้มล้มที่เห็นอยู่นี่ก็คือเทือกเขาอันไหนคือเทือกเขานี่ไงภูเขาเออไล่ลงมาเพราะฉะนั้นจิวไจโกจะเป็นภูเขาไล่ลงมาอย่างนี้ไอ้ขาซ้ายก็คือเอียงไปอย่างนี้ขาขวาก็เอียงไปอีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้เรากำลังวิ่งรถขึ้นมาตามขาซ้ายวิ่งชิว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 ขึ้นไปเหตุผลของจิวไจโกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าข้างบนเนี่ยเดิมทีเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีทานน้ำแข็งไหลลงมาเป็นน้ำแข็งข้างบนเนี่ยเป็นหิมะตุ้มตามตุ้มตามเป็นหิมะหมดกล้องขยายภาพหน่อยก็ได้ครับมันเตี้ยเกินไปเหมือนหิมะมันมองไม่เห็นมือมันหลุดนั่นแหละหิมะอยู่ตรงนี้ในอดีตหิมะอยู่ตรงนี้แล้วหิมะพวกนี้เนี่ยก็ไหลลงมาเป็นทานน้ำแข็งไหลลงมาตามไม้นี่เรื่อยๆแต่ไหลลงมาปุ๊บเสร็จเนี่ยมันก็กลายเป็นร่องเขาพอเป็นร่องเขาเสร็จตรงนี้ฮะหิมะก็ละลายโลกร้อนขึ้นหิมะละลายตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเทือกเขาแหลมๆเป็นโทษทีฮะเป็นหุบเขาแหลมๆลงมาข้างล่างพี่นึกว่าจิวไจโกมันพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงเพราะว่ามันมีแผ่นดินไหวใช่คราวนี้หินเนี่ยก็เลยถล่มลงมาตรงนี้พอหินถล่มมาปุ๊บมันก็ขวางโชกอย่างนี้เห็นไหมมันก็ขวางเป็นระยะขวางอย่างนี้นะฮะขวางปุ๊บอย่างนี้ขวางปุ๊บอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่เคยไหลปกติเนี่ยมันก็น่าจะไหลเป็นทางยาวมันก็ไหลมาแล้วก็กองมาเป็นแอ่งอย่างตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็กองมาอีกแอ่งนึงกองรอจนล้นแล้วมันค่อยไหลลงไปใช่แล้วที่เซ็งกว่านั้นคือบางอันมันไม่ล้นด้วยมันมุดลงไปใต้ดินมุดลงไปใต้ดินบางอันก็ไหลข้ามเป็นน้ำตกบางอันก็มุดลงไปใต้ดินเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นชั้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 นลงมาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นทะเลสาบก็เรียกว่าแบรีเออร์เล็กหรือทะเลสาบที่มีเป็นสันแอลขั้นขั้นขั้นทั้งหมด55ทะเลสาบเพราะงั้นเราเวลาเราเที่ยวเนี่ยเราก็วิ่งขึ้นไปข้างๆแล้วก็จะแวะรถจอดโป๊ะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูทะเลสาบนี้ที่1ทะเลสาบที่2แล้วก็แวะอาจจะเดินบ้างเดินลงบ้างอะไรทำนองนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปยอดสุดของภูฏานตะการตาที่ขายในราคา390บาทแต่รถพิเศษไม่ใช่ 320 อย่ามั่วดิ ยอดสุดเรียกว่าลองเล็กมันมี2หุบไงอันนี้ก็มาขึ้นขาซ้าย55เล็กเนี่ยมันก็อยู่ทั้ง2ขานี่เลยใช่มั้ยอยู่ทั้ง2ขารวมกันทั้งหมดนะทั้ง2ขาแล้วนี่กำลังขึ้นขาด้านนี้นะฮะกลับมาดูถ้าพร้อมแล้วเอามาดูเลยครับพอขึ้นไปเนี่ยฟ้าก็เริ่มเปิด
เห็นฟ้าเปิดไหมยังมืดอยู่เลยเห็นขาวๆไหมขาวๆไปปุยๆเริ่มเห็นขาวๆปุยๆปุยๆแล้วนั่นคือมาแล้วน่ะใช่เพราะว่าผมกะแล้วลองเลี้ยงมันสูงแล้วผมดูฟ้าคือทัวร์เที่ยวกับทอนนี่เราสามารถปรับโปรแกรมได้ตลอดเพราะว่าทุกคนตามใจผมโมเดลผมก็จะดูจังหวะนะฮะว่าเราควรจะไปทางไหนพอมองฟ้าปุ๊บก็รู้แล้วว่าลองเลกอยู่สูงกว่าและหิมะกำลังตกอยู่ที่ลองเลกก็เลยปรับจากไอ้ไปขวาขวาขวาไปซ้ายปกติเขาต้องไปตามโปรแกรมแต่เราเปลี่ยนนั่นก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งว่าทำไม 200,000 นะฮะ 200,000 ก็ยังไม่ได้ไปอยู่ดีเราคราวนี้เห็นไหมฮะพอปรับปุ๊บเนี่ยคราวนี้คนในรถก็เริ่มฮือฮาพี่เล็กใช่นี่นี่เริ่มฮือฮาพี่เล็กเป็นยังไงอ่ะมันหิมะมันเกาะตามยอดสนยอดไม้เลยนะเนี่ยก็นานเห็นทีครับสวยดีก่อนหน้านี้เห็นที่ไหนฮะหน้านี้ก็ไปกระจายน่ะไปสวิตไม่ได้หิมะเกาะแล้วนั่นหิมะเข้ามาในห้องแล้วหนาวมากนะฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศของหิมะที่ตกใหม่ๆเนี่ยฮะหลังจากที่พายุเพิ่งผ่านเนี่ยมันจะแตกต่างจากทั่วไปเพราะว่าหิมะพวกนี้เนี่ยเป็นปุยขาวๆคล้ายกับปุยสำลีเนี่ยมานั่งแตะแต้มตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเกาะอยู่ตามกิ่งของกิ่งไม้เพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากโลกปกติซึ่งจริงๆก็เป็นสีน้ำตาลทั่วไปเนี่ยกลายเป็นโลกสีขาวปุยนุ่นอยู่กระจายแล้วต้นไม้นี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมดูต้นสนนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับสนในต้นวันคริสต์มาสที่เราต้นสนมาวางแล้วก็เอาสำลีแปะซ้ายแปะขวาจริงๆก็คือจำลองภาพมาจากภาพที่เห็นเนี่ยฮะก็คือเป็นภาพของหิมะที่เกาะคืออยากให้คุณผู้ชมไปอยู่ตรงนั้นจะได้เข้าใจอันนี้หิมะตกเต็มทะเลสาบนี่คือ1ใน55ทะเลสาบที่ว่าใช่อันนี้คือ1ใน55ทะเลสาบซึ่งหิมะตกลงมากองจนเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงข้างๆทางนี่ก็จะเป็นหิมะซึ่งมันเป็นหิมะเพิ่งตกมามันจะเจ๋งกว่าหิมะที่ตกมาแล้วเพิ่งละลายมันจะอันนั้นมันจะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนๆเป็นผลึกอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันจะเป็นปุยๆปุยๆอยู่อ๋ออย่างงี้ก็ไม่ลื่นเท่าไหร่ใช่มั้ยมันยังไม่ลื่นนี่จะจมเหมือนกับเดินแล้วจมลงไปใช่แต่ถ้ามันจับตัวเป็นนั่นแล้วก็จะลื่นแล้วตอนนี้มันเริ่มละลายใหญ่ผมไปเจอตอนลื่นฮะมันละลายแล้วตอนนั้นมันเริ่มกลับตัวนะซึ่งผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในบ้านที่อุณหภูมิ36องศาก็คงจะขอโทษนะขอไม่ได้อารมณ์ความเย็นเลยยกเว้นดูในห้องแอร์ไม่มึงก็จะรู้สึกเย็นขึ้นนี่เอาน้ำแข็งมาด้วยก็ได้ก็โหยนั่งดูไปแล้วก็อมน้ำแข็งหรือกำน้ำแข็งไปนี่เห็นไหมไอ้ฟ้าเปิดเที่ยวกระทอนเป๊ะเป๊ะไล่เปิดแล้วนี่กี่โมงเนี่ยช่วงเวลาประมาณ9โมงครึ่งประมาณ9โมง10โมง10โมง9โมงครึ่ง10โมงคือคนอื่นปกติเขาไปเช้าไงผมขี้เกียจรีบผมรู้เป็นน้ำแข็งไปเร็วฟ้าก็ไม่เปิดเดี๋ยวนะลงเฉิงตูแล้วก็นั่งรถมาเลยไปค้างคืนที่นี่ค้างคืนที่จิ๋วใจโกแล้วอ๋อค้างหนึ่งคืนแล้วค้างหนึ่งคืนแล้วมาตั้งหลักไอ้นี่เป็นทะเลสาบลองเล็กที่พี่เล็กพูดมันเป็นหิมะหมดเลยเป็นน้ำแข็งใช่ไหมเป็นผลึกน้ำแข็งหนาประมาณได้ลงสักนิ้วได้ลงไปเดินไหมเดินก็จมมันแตกมันยังบางอยู่แค่นิ้วเดียวก็จะเป็นทะเลสาบสีขาวทั้งอันนะฮะแล้วรอบๆด้านเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ต้นไม้รอบด้านของเราเนี่ยเป็นหิมะหมดนะฮะบนเทือกช่างภาพนี่เขาถ่ายพยายามจะสงสัยดูสารคดีมาเยอะใช่มันเรียนแบบนี่ก็เป็นผมไม่ถ่ายอย่างนี้หรอกผมก็รู้ว่าแนวอาจารย์จะเป็นอีกแบบนึงฮะอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าพยายามจะกระแดะคือแต่มันก็สวยอ่ะมันเป็นมุมถ่ายภาพที่สวยนะบางทีมีการซูมเอาซูมอินน้อยผมไม่เคยซูมผมเดินถือกล้องแล้วเดินไปทำเหมือนกับสารคดีอีกแบบหนึ่งจะมีแอ่งน้ำอยู่นิดเดียวนั่นเป็นน้ำแข็งลองเล็กมีตำนานนะฮะเดิมทีเนี่ยมีอสูรอยู่ที่นี่อสูรชื่ออสูรชื่อวังฝีขงอันนี้มั่วมั่วเป็นยังไงฮะฮะตำนานเป็นไงตำนานคือมีอสูรอยู่ที่นี่แล้วก็อสูรก็มาโจมตีชาวบ้านแถวนี้เป็นประจำทำให้ชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนไปอันมากในที่สุดก็มีนายพรานคนหนึ่งขึ้นไปที่ลองเล็กเพื่อที่จะไปต่อสู้อสูรเป็นสุดยอดพรานเท่าแห่งหมู่บ้าน9หมู่บ้านรวมกันเพราะจิ๋วใจโกเรียกว่า9หมู่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นที่ลองเล็กเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่นายพรานไปสู้จนแขนขาดไปข้างหนึ่งแต่สามารถกำราบอสูรได้ก็เลยเห็นจิงโจ้ไหมลูกกระชากใส่หมวกจริงเจ้าก็สามารถยันปีศาจไว้ที่นั่นกลายเป็นต้นสนเดียวดายที่จะอยู่ยันปีศาจไว้ที่นั่น
อ๋อสนเดียวดายใช่อย่างในเล็กเซลโขงเนื่องตอนบอกทำงานเบ็ดเงินยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างซึ่งคนจีนเริ่มรู้แล้วหิมะตกก็เลยแห่ขึ้นมาตอนแรกนี่ไม่มีโล่งมากแต่ตอนหลังเริ่มขึ้นมามาตามเราใช่ไหมใช่เขาช้าแต่พอมาถึงก็เราก็เดินย่ำไปหมดแล้วนี่นี่ผมเห็นไหมฮะกำลังโชว์ว่าเดินสบายมีหิมะตกจากฟ้าอันนี้ใครผมไงโชว์เห็นว่าไปเที่ยวกับทอนนั้นมันเจ๋งมีคนข้างหลังเขย่าต้นให้หิมะร่วงถึงว่าร่วงมาครูไปอ๋อพี่เล็กนี่เองเพราะฉะนั้นทางลงไปเนี่ยเรากำลังลงไปอีกที่หนึ่งนะฮะเขาเรียกกันว่าแอ่งน้ำสระห้าสีซึ่งเป็นสระที่น้ำจากลองเลคซึ่งอยู่ข้างบนเขาที่สูงประมาณ 3,700 กว่าเมตรเนี่ยมันไม่ได้วิ่งออกมาเป็นลำธารนะฮะแต่นี่มันมุดใต้ดินมา มันซึมผ่านชั้นหินใต้ดินผ่านภูเขาลงมาจนโผล่เข้ามาอีกทีเนี่ยโผล่มาที่แอ่งนี้น้ำใสจนหินข้างล่างเลยซึ่งแอ่งนี้เนี่ยทำให้มันมีเขาเรียกอะไรล่ะแร่ธาตุต่างๆปนอยู่มากมายนะฮะทำให้บริเวณนี้เนี่ยแร่ธาตุนี้เนี่ยที่เป็นในสระน้ำเนี่ยมีหลายสีเพียงแต่ว่าวันนี้เด็ดกว่าเพราะว่าสังเกตต้นไม้ข้างๆจะมีปุยหิมะยังอยู่ก็เลยกลายเป็นทะเล3 5สีที่มีหิมะด้วยอู้นี่ๆๆ นี่เห็นพี่เล็กมั้ยนั่นน่ะใช่ไหนพี่เล็กนี่ทางซ้ายเป็นซีดอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ่ายทำไมวะถ่ายจานกำลังถ่ายกลุ่มเป็นงานมากจะได้เห็นท่าทางว่าจริงๆเนี่ยเบื้องหลังการทำงานจริงๆว่าทำงานยังไงถ้าปกติแล้วถ้าไปถ่ายเองจะถือกล้องแบบนี้แล้วก็มีกล้องวิดีโออีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่สองตัวสองมือเพราะฉะนั้นบรรยากาศรอบๆข้างๆเนี่ยอันนี้พี่เล็กทำอะไรมันหนาวมากมันเหมือนกินเหล้าเมาๆจ้ะแห้งวันรุ่งขึ้นเมื่ออยากไปแล้วหนาวอย่างเงี้ยแบบไม่อยากกินแล้วแต่ว่าพอไม่ได้ไปรู้สึกอยากไปอีกปากแตกไหมเลือดออกจมูกไหมยังยังเนี่ยน้ำใสมากเนี่ยน้ำใช่ไหมฮะแล้วขาวๆเมื่อนั้นก็เป็นหิมะไหลลงมาที่น้ำนะฮะซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมมีรูปผมโผล่มาเยอะส่วนไอ้เด็กหัวหูกระต่ายจริงๆเป็นจิงโจ้นะฮะนั่นก็คือทัดนะฮะสำหรับใครที่เคยอ่านหนังสือเรื่องเด็กชายลำไส้สั้นก็สามารถติดตามได้ทัดนี่คือคนโตคนเล็กคนเล็กคนเล็กที่ลำไส้สั้นคนโตคือทาราทาราตอนนี้โดนเคี่ยวไปอยู่สิงคโปร์ พักผ่อนชั่วคราวนะฮะรู้สึกบ้านจะแตก เพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เห็นอันนี้ชื่อว่าสระอะไรนะสระมรกตอะไรสระห้าสีไม่มีตำนานเหมือนกันเขาบอกว่าเทพธิดาเนี่ยลอยมาแล้วก็ทำกระจกหล่นหล่นมากระจกมาแตกกลายเป็นสระน้ำต่างๆแต่ที่นี่เนี่ยเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่านอกจากกระจกตกมาแล้วเมคอัพก็ตกด้วยเมคอัพก็เลยตกมาที่นี่แล้วเธอใช้อะไรแต่งหน้าทีนี้ก็เลยต้องไปทำใยไหมไหมทองไงที่เยาวราชนะครับ นั่งขูด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 นี่แหละนะฮะก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนะสำหรับคุณผู้ชมที่จะซื้อจิ๋วใจโกไปนะฮะไม่ต้องห่วงจะไม่มีภาพพวกนี้นะครับเพราะว่าถึงผมทำใหม่ผมก็จะตัดภาพพวกนั้นทิ้ง อันนี้เป็นภาพอันนี้ผมถ่ายเองแล้ว ทั้งหมดที่ผ่านมานั่นเป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นภาพปุ๊บๆวาบๆนิดๆหน่อยๆก็อยากเอามาให้ดูกันเต็มๆแบบไม่มีปิดบังซ่อนเลนส์นะฮะคือชอบโปร่งใสใครที่ดูในหนังสือจิวใจโกที่ผมโชว์ให้ดูไปเมื่อตอนต้นรายการภาพที่เห็นจะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าจะสวยงามกว่านี้อันนั้นเป็นสีฟ้าคือแต่ละหน้าก็แตกต่างกันเป็นสระเดียวกันแต่หน้าที่ผมไปเดือนพฤษภาเนี่ยอันนั้นเป็นสีฟ้าสวยมากเริ่มอากาศอุ่นๆเลยฟ้าจัดมากพี่หนูว่าช่วงที่ผมไปนี่คนน้อยกว่านี้ด้วยเพราะว่าในหนังสือนี่คนน้อยกว่านี้เยอะเพราะว่าช่วงที่ผมไปช่วงนี้เนี่ยจริงๆผมหลอกคนอื่นไปเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โลว์ซีซั่นอุทยานมันลดราคาแต่การเก็บเต็มไม่ได้เก็บคือจริงๆเงินไม่ได้เราได้บุญคุณสามารถทวงได้หลายสิบชาติพี่เล็กกับผมทวงไปเรื่อยๆระบายนะฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศรอบๆด้านเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่สงสัยว่าไปจิ๋วใจโกหน้าหนาวเป็นยังไงค่าทัวร์หน้าหนาวค่ากับเดือนตุลานี่ผิดกันเยอะนะฮะต่างกันสักเท่าไหร่เป็นหมื่นเฮ้ออย่างตอนนี้เนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยถ้าไปดิให้ดูไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ที่ไปเนี่ยราคาไม่กล้าบอกราคาเลยแหละ
อ๋อพี่เล็กนั่งอยู่ด้วยใช่มั้ยถูกไม่ช่วงนี้ทัวร์ไทยเขาไม่จัดต้องจัดเป็นพิเศษก็เลยถูกเป็นพิเศษเพราะจริงๆมันเป็นโลซีซั่นโรงแรมคุณมั้ยโรงแรมก็อยู่เอ้ยแพงกว่านั้นผมไม่ต้อง9วัน10วัน10วันเพราะงั้นไปนานฮะไปนานเพราะฉะนั้นถ้าไปในช่วงที่เป็นหน้าท่องเที่ยวมันก็จะ 30,000 ใช่ช่วงนี้นะโรงแรมก็เกินโรงแรมก็อัพให้ด้วย4ดาวกลายเป็น5ดาวโรงแรมก็ดีถ้าไปตอนถูกใช่ไหมโอเคถ้าเกิดไปเดือนตุลาก็อยู่ที่ 40,000 กว่าแต่ถ้าไปตอนถูกก็ 20,000 กว่าแตะ4ตอนถูกนะแต่มันหลายวันไงคือมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าปกติผมไปเนี่ยผมจะอยู่นานเพราะถ้าเกิดเอาเท่าวันเท่ากันเนี่ยก็น่าจะประมาณอันนี้เพิ่มวันด้วย3นิดๆอันนี้เพิ่มวันเพิ่มหลายวันด้วยไม่เพิ่มวันเดียวเมื่อกี้เขามีโชว์ให้ดูด้วยเหรอโชว์ที่เบตฮะโชว์ที่เบตคนที่เบตมาก็เป็นกิจกรรมเลยตำข้าวอะไรอย่างที่อาจารย์ว่าเขาทำชีนทำเนยไปเลยอ๋อทำเนยเรียกดูจนจบเรียกแกเข้าใจว่ามันตำข้าวที่เบตไม่ได้ไปด้วยไม่มีใครภาคเป็นเรียกดูไม่ออกเลยว่ามันตำเนยตำนมทำเนยบั่นนมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นอกจากด้านขาซ้ายแล้วคราวนี้เราก็มาอยู่ตรงกลางน้ำตกตรงกลางตรงกลางนี่จะมีน้ำตกหลายแห่งน้ำตกใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นน้ำตกไข่น้ำตกมูนิกน้ำตกชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้โทษทีตอนนี้อยากรู้ก็เปิดซื้อหนังสือผมอ่านแล้วกันนะครับต้องชื่อจีนมันมีเยอะนะฮะก็เป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นน้ำตกเป็นแพแล้วก็จะไหลมาเป็นไหมซึ่งตอนช่วงที่ไปเนี่ยก็ยังมีน้ำแข็งเหลืออยู่บางส่วนก็จะเป็นน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดมาหน้าหนาวนี่จะแข็งงานเป็นนั่นเลยน้ำที่เป็นน้ำแข็งไปเลยน้ำตกเป็นทั้งม่านน้ำแข็งทั้งแผ่นเป็นม่านน้ำแข็งหมดเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปหน้าหนาวเพราะว่าตัวพี่เล็กตายใช่นี่ยังไม่หนาวพอแค่นี้ก็แย่แล้วอันหนาวที่สุดนี่มันเท่าไหร่อาจารย์ติดลบอ่ะก็ติดลบอยู่แล้วตรงเนี้ยนะน้ำเป็นน้ำแข็งก็คิดดูแล้วกันน้ำตกเป็นหนาวที่สุดนี่เดือนไหนน่าจะธันวาธันวามกรามกราหนาวสุดมกรากับต้นกุมภาจะหนาวสุดซึ่งตอนนั้นเป็นน้ำแข็งหมดแน่ซึ่งไอตอนไปนี่ก็ไม่ใช่น้ำแข็งมันยังอยู่นะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็นี่ใครเนี่ยใครเอ่ยพี่เล็กน่าจะเป็นผมพี่เล็กเหรอโอ้พี่เล็กยังไม่ตายสังเกตชุดพี่เล็กเนี่ยฮะข้างในนี่อัดแน่นนี่สี่ชั้นสบายสบายแค่นี้จิ๊บสังเกตได้ว่าขาพี่เล็กกับตัวพี่เล็กจะไม่สมดุลกันเพราะตัวจะหนาเป็นพิเศษนะฮะก็จะเห็นภาพซึ่งไปเมืองจีนต้องใช้เสื้อแหนมนะฮะเสื้อแหนมทำรู้จักเสื้อแหนมไหมมาเป็นมังป้องเสื้อแหนมพวกนี้จะใส่นุ่นมันจะอุ่นเป็นพิเศษแต่ผมไม่ใช้เพราะว่าจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวหนาวแต่ก็ไปก็มันหนาวเอาเรื่องเหมือนกันที่แรกก็นึกว่าสบายแต่พอไปโดนของจริงแล้วมันก็ค่อนข้างนี่เห็นไหมอันนี้เป็นม่านสวยมากนะฮะคือน้ำตกนี้เนี่ยจะยาวประมาณ 50-60 เมตรเวลาเดินไปนี่เป็นน้ำแข็งบางส่วนของน้ำตกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำแข็งยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องมั่นใจได้ว่าน้ำตกนี้เนี่ยอากาศรอบๆเนี่ยยังเย็นอยู่นะก็เหมือนในตู้เย็นพูดง่ายๆแล้วอยู่บนที่พี่เล็กซื้อของฝากให้ผมเปรียบเทียบอะไรของมันที่พี่เล็กซื้อของฝากให้ผมนี่ซื้อตรงไหนที่งอใบอ๋อเห็นไหมสวยมากเลยฮะคุณผู้ชมน้ำตกอันนี้เนี่ยนั่งอยู่ได้เป็นถ้าเกิดนั่งชิวๆมีเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลากันพอวิ่งมาถึงก็ถ่ายรูปว่าโจ๊ะๆๆแล้วก็วิ่งไปแต่ถ้าเกิดมีเวลาจริงๆเนี่ยค่อยๆนั่งดูวิวต่างๆเนี่ยจิวใจโกจะสวยมากขึ้นเรื่อยๆนิวซีแลนด์ถามว่านิวซีแลนด์สวยไหมบอกนิวซีแลนด์สวยแต่จากที่หนึ่งไปที่ทะเลสาบหนึ่งไปทะเลสาบหนึ่งเนี่ยนานมากอันอย่างเงี้ยดูดิคุณผู้ชมเห็นอันนี้สะท้อนนะฮะภาพสะท้อนเขานิวซีแลนด์นี่ผมเดินป่าวนไปเกินเลกแมกไกวี่นี่ผมเดินเกือบโอ้เดินได้ชั่วโมงครึ่งแถมยังไม่สะท้อนขนาดนี้อันนี้สะท้อนหมดเลยจะเห็นความเรียบของน้ำซึ่งเราต้องกะจังหวะว่าวันไหนเนี่ยน้ำเรียบฟ้าลมนิ่งปุ๊บต้องรีบไปเลยนะฮะเพราะว่าทะเลสาบพอน้ำมีลมปั๊บมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้แล้วใช่ต้องไปจังหวะนั้นซึ่งวิวเนี่ยบอกว่าเจ็บมากเพียงแต่ว่าชักกล้องของเราเนี่ยฟ้าสว่างมันก็ไม่ถ่าย ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าจะไปถ่ายลูกออสว่ายอยู่ในน้ำกันอยู่ทำไมแต่ ก็เรียนมาทางด้านทะเล อยากดูอะไรที่มันเป็นน้ำไง ผมไม่ได้กำกับดูแลด้วยครับเพราะว่าผมมัวแต่ถ่ายรูปผมอยู่
นะฮะก็จะเห็นได้ว่าทะเลสาบเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีฟ้าเข้มแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเป็นสีเขียวนะฮะตรงปลายๆมีสีเขียวปลาอาศัยอยู่ได้นะฮะขาปลาเยอะขาขวาแล้วใช่ไหมขาขวาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าทะเลสาบสะท้อนทะเลสาบกระจกภาษาทัวถ้าเกิดภาษาคริสตัลเล็กไม่เขาเรียกรีเฟล็กอ๋อรีเฟล็กเนี่ยไหมพอเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนอีกกันจะขึ้นไปอีกปะเราจะไล่ขาขวาไปเรื่อยๆนะไปทีละจุดทีละจุดซึ่งอันอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการนะฮะว่าหิมะเห็นไหมฮะหิมะจากยอดเขาเนี่ยมันจะละลายมาแล้วก็เป็นน้ำไหลมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าที่จิ๋วแจ้โกเนี่ยมันมีหินมีแผ่นดินไหวระเบิดมันก็เลยเป็นแองหินมันก็เลยถล่มออกมาขั้นเป็นแหล่งๆบล็อกไว้น้ำมันก็เลยไหลมาเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยป่าที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีดำๆรอบๆก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปไม่หมดขนาดที่สีเขียวก็ยังมีอยู่เพราะไม้ในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีอยู่ไม้อยู่2ชนิดคือป่าผัดใบกับป่าไม่ผัดใบป่าผัดใบก็เหมือนป่าแดงไปเบญจพรรณขณะที่อีสานป่าเบญจพรรณอะไรบ้านเราที่มันจะพอหน้าแรงก็จะร่วงใช่ขณะที่พวกต้นสนเนี่ยจะไม่ผัดเพราะฉะนั้นต้นสนก็จะเขียวอยู่พวกนั้นก็จะเป็นป่าไม่ผัดใบเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2ป่าช่วงอื่นก็ยังมีป่าเขียวพอให้ดูนะฮะขณะที่ถ้าเกิดไปช่วงใบไม้ผลิก็คือประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเหมือนในหนังสือที่ผมไปเนี่ยต้นไม้ที่เห็นเป็นน้ำตาลพวกนั้นเนี่ยก็จะออกดอกเป็นสีออกใบใหม่เป็นสีเขียวอ่อนมันก็จะกลายเป็นอีกแบบนึงคือจิ๋วแจ้โกเนี่ยผมกะจะเก็บให้ครบทุกฤดูแล้วก็จะออกอีกเล่มนึงมาซัดซะโดยสรุปเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเล่มที่ออกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก็ได้ฮะเล่มที่ออกไปแล้วเนี่ยเล่มเนี้ยเล่มนี้คือฤดูพฤษภาเนี่ยฮะเป๊ะๆตรงรายการเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมไปจิวใจโกในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพตามจากหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะแต่ถ้าไปช่วงตุลามีนาจะเป็นภาพในวิดีโอที่คุณผู้ชมได้ดูไปใช่ครับเราไปสองฤดูให้สองฤดูแล้วจะมีอีกฤดูแล้วตุลาเนี่ยผมจะไปเก็บตุลาตุลานี่น่าจะต้องอัดกันหน่อยเพราะว่าคนเยอะแต่ผมนั้นคือจะเป็นช่วงที่คนไปกันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมท่วมตุลานี่ท่วมอยู่แล้วตุลากับต้นพฤศจิกาแต่ผมว่าจะไปทัวร์คือไปเองเอาเห็นจันบอกจะจัดตุลาไหมเหรอทัวร์สรุปว่าจะจัดไหมฮะทัวร์เนี่ยจัดเป็นจังจีนจี้อะแล้วเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวนี้รายการมันจะ10 20ปีแล้วยังไม่เคยมีสักคลิปเลยรายการเราเพิ่งเปลี่ยนเวลาไม่คือผมคำนวณดูแล้วจัดเสร็จมีก็ไปคุณเมย์ก็ไปฟรีพี่เล็กก็ไปฟรีกำไรแปะไหนอ้าวก็ในฐานะที่เรารู้จักกันมาเป็น10ปีจะให้ผมต้องจ่ายตังค์ไปเหรอฮะลด 10% ได้ไหมเก็บตังค์ไว้ซื้อทองดีกว่าฮะนี่คือทั้งหมดของเดี่ยวกับพรประจำวันนี้แต่ว่ายังไม่จบนะครับเรื่องราวของจางจีเจี้ยในทริปล่าสุดที่อาจารย์กับพี่เล็กเรียกจิ๋วใจโกไม่ได้จางจีเจี้ยโกที่อาจารย์กับพี่เล็กเดินทางไปกันมายังมีภาพสวยๆให้เราได้ดูกันอีกยังเพิ่งจะไปได้แค่ครึ่งทางของขาขวาของจิ๋วใจโกเองนะฮะส่วนครึ่งทางที่เหลือจะมีทะเลสาบที่สวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามาดูกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมหรืออยากจะเดินทางไปก็ดูได้จากชุดซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของเมืองจีนซื้อไปทั้งชุดเลยแล้วกันนะฮะ700บาทจากราคาเต็ม960บาทมีทั้งปักกิ่งจิวใจโกหงหลงแล้วก็จางจีเจี้ยนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่082-782-8353แล้วก็082-782-8356หรือถ้าใครเคยไปจีนแล้วอยากจะไปที่อื่นก็นี่เลยฮะเล่มนี้ภูฏานตะกาตาพิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้พิเศษกว่าคือเพิ่มสีให้มันเข้มกว่าเดิมนะเบอร์เดิมฮะ082-782-8353และ082-782-8356วันนี้หมดเวลาแล้วครับรับชมรายการย้อนหลังของเราทั้งหมดได้นะครับที่ทอนขออภัย youtube.com พิมพ์คำว่าทอนทัวร์ทีวีหรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของอาจารย์ทอนนะฮะพิมพ์ชื่อ THON ทอนแล้วก็เข้าไปติดตามข่าวสารกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ทอนธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ